ในแต่ละปีครับเราทั้งจัดซื้อจัดจ้างและลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่มหาศาลเลยนะครับตอนนี้ทางบอร์ด EEC ก็มองว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะเป็นจุดสำคัญในการตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบรวมไปถึงซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยครับเรื่องนี้ทางบอร์ดของ EEC ให้ข้อมูลครับบอกว่าเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงและทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์แบบครบวงจรในพื้นที่ของ EEC ก็สอดคล้องกับร่างของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13เพราะว่ามูลค่าทางการแพทย์และก็สุขภาพอยู่ในระดับที่มีศักยภาพครับราคาค่อนข้างสูงจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและใช้เทคโนโลยีใหม่อยู่มากปัจจุบันบริษัทเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยก็ไม่ได้พัฒนาระบบซ่อมบำรุงเครื่องมืออบรมช่างของไทยเพียงแต่ส่วนที่เป็นการเปลี่ยนชิ้นส่วนเปลี่ยนอะไหล่เท่านั้นส่วนการซ่อมบำรุงจะเป็นผู้จัดจำหน่ายเป็นคนทำครับดังนั้นก็ไม่ได้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงและการผลิตที่สลับซับซ้อนให้กับคนไทยประเทศไทยก็เลยต้องเตรียมความพร้อมด้านการผลิตบุคลากรวิศวกรด้านชีวการแพทย์จากหลายสถาบันเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการกลางซ่อมบำรุงและทดสอบเครื่องมือแพทย์แบบครบวงจรตั้งใจจะทำเป็นศูนย์ในการรองรับงานซ่อมบำรุงจากเครื่องมือแพทย์ทุกประเภททุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนก็มีสิทธิ์ใช้เหมือนกันเพื่อที่จะพัฒนาวงการสาธารณสุขของไทยส่วนการศึกษาการดูความเป็นไปได้สำหรับความพร้อมในแผนดำเนินการตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเร่งในการติดตามครับแล้วก็จะจัดทำร่างคุณสมบัติบริษัทกลางมาตรฐานที่จะเป็นศูนย์ซ่อมและทดสอบเครื่องมือแพทย์ก็จะต้องมีศักยภาพทั้งห้องปฏิบัติการการทดสอบเครื่องมือแพทย์การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมมีกองวิศวกรรมการทางการแพทย์รวมไปถึงต้องได้มาตรฐานด้วยถ้าทำสำเร็จลุล่วงก็จะเป็นการยกระดับให้กับฝีมือแรงงานของคนไทยและธุรกิจด้านสาธารณสุขของคนไทยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ